ลงใส่หรือว่าที่นายกพูดในสภาค่ะอะไรนะแรงต้านที่ไร้อนาคตอะค่ะยังรัฐบาลผมไม่ได้ผมเราก็วิ่งสู้เพื่ออนาคตใช่ไหมแค่พรรคร่วมเองที่มันทำงานรัฐบาลของเราก็วิ่งสู้เพื่อปัจจุบันที่ดีกว่านะครับก็ต้องสู้กับแรงค้านบางคนก็ตีความว่าเอ๊ะหมายถึงฝ่ายค้านหรือเปล่าที่ไร้อนาคตอะไรไม่มีตีความเลยครับไม่ลึกซึ้งเลยครับไม่มีเลยครับเขาพูดจากใจมากครับไม่มีฝ่ายค้านก็ยังมองว่าที่นายกตอบคำถามยังเป็นคำตอบที่ไม่ชัดเจนนะคะนั่นคือคำตอบนู่นๆๆทันมาตอบอุ้ยเป็นเรื่องที่มีการครอบคลุมหลายมิตินะครับหลายเรื่องไม่สามารถตอบได้ด้วย yes หรือ no นะครับต้องมีคำอธิบายที่ชัดเจนนะครับโดยเขายิ่งที่ปัญหาที่สะสมมานานเนี่ยมันก็ต้องมีการแก้ไขในหลายมิตินะครับก็ค่อยๆดูไปนะครับได้ก็ยืนยันครับว่ามุ่งมั่นแล้วก็รับฟังความคิดเห็นของฝ่ายค้านนะครับอะไรที่เป็นประโยชน์ผมก็จะนำไปปฏิบัติและนำไปแก้ไขนำไปปฏิบัติต่อด้วยครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะโอ้ย